ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์จากทางสถาบันวีเซิร์ฟท่านผู้ชมสามารถเข้าเช็คตารางสัมมนาได้ที่ www.weserveacademy.com ขอเชิญรับฟังความรู้จากทางวีเซิร์ฟได้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกฎหมายนะครับผมทนายอำนวยวรรณมโสนะครับกรรมการสำนักงานกฎหมายบริษัท Vwell จำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Vserve Group นะครับก็หัวข้อสัมมนาวันนี้นะครับเป็นเรื่องกฎหมายแรงงานนะครับกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารควรรู้นะครับก็นอกจากตัวลูกจ้างจะต้องรู้แล้วเนี่ยนะครับตัวผู้บริหารนะครับนายจ้างก็ต้องทราบด้วยนะครับซึ่งกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีหลายฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับว่าด้วยการจ้างแรงงานนะครับตามมาตรา575นะครับแล้วถึงมาตรา586นะครับแล้วก็กฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับอันนี้ที่เราจะพูดถึงกันพอสมควรในวันนี้นะครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับล่าสุดก็เป็นฉบับที่7นะครับซึ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับ5เมษายนปี62นะครับพ.ร.บ.เงินทดแทนนะครับที่กรณีที่ลูกจ้างได้รับความเสียหายได้รับบาดเจ็บนะครับจากการทำงานนะครับอันนี้ก็จะมีกองทุนเงินทดแทนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกฎหมายประกันสังคมนะครับตามพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับปัจจุบันก็ฉบับที่3แล้วนะครับใช้เมื่อปี2543นะครับเรามาพูดกันถึงในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนนะครับที่ได้กำหนดเรื่องของการจ้างแรงงานไว้นะครับในมาตรา575นะครับเรามาดูความหมายของคำว่าจ้างแรงงานนะครับสัญญาจ้างแรงงานนั้นเป็นยังไงนะครับก็คือมีบุคคล2ฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายนายจ้างนะครับแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างนะครับนายจ้างตกลงว่าจ้างลูกจ้างนะครับที่ให้ทำงานนะครับโดยกำหนดสินจ้างตลอดระยะเวลาที่ทำงานให้นะครับมีการจ่ายเป็นรายเดือนรายวันหรือรายชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการจ้างแรงงานนะครับจ้างแรงงานก็ต่างจากสัญญารับเหมานะครับสัญญาจ้างเหมาแรงงานนั่นก็จะเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องสัญญาจ้างแรงงานนะครับอีกมาตราหนึ่งนะครับมาตรา579นะครับก็คือกำหนดเรื่องของการขาดงานนะครับอันนี้เป็นหลักทั่วไปก่อนนะครับคือถ้าลูกจ้างขาดงานไปโดยมีเหตุอันควรนะครับระยะเวลาเนี่ยนะครับช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับพอสมควรเนี่ยอันนี้กฎหมายทั่วไปนะครับตามกฎหมายแพ่งเนี่ยก็คือนายจ้างไม่สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้นะครับซึ่งในกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็กำหนดเรื่องการบอกเลิกสัญญาจ้างนะครับเลิกจ้างยังไงนะครับที่บอกเลิกได้ไม่ได้นะครับบอกเลิกได้แล้วชอบทำหรือไม่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปพูดกันถึงในพรบคุ้มครองแรงงานนะครับมาตรา1581นะครับก็คือเป็นเรื่องของระยะเวลาในการจ้างนะครับถ้าสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยนะครับไม่ได้มีกำหนดระยะเวลานะครับแล้วก็มีการคือกรณีที่สัญญาจ้างเนี่ยนะครับถ้ามีกำหนดระยะเวลาแล้วสิ้นสุดลง
นะครับแล้วยังคงทำงานอยู่นะครับนายจ้างเองก็ไม่ได้ปฏิเสธยังให้ทำงานไปก็ถือว่าเป็นการทำสัญญาจ้างขึ้นมาใหม่นะครับแทนสัญญาเดิมโดยเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามสัญญาเดิมทุกประการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคู่สัญญานายจ้างหรือลูกจ้างจะบอกเลิกก่อนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกกล่าวนะครับต้องมีการบอกกล่าวกันล่วงหน้านะครับในมาตรา584นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดนะครับก็ได้กำหนดว่าลูกจ้างนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับหนังสือรับรองการทำงานนะครับอันนี้เป็นหลักทั่วไปนะครับตามกฎหมายแพ่งนะครับอีกมาตรานึงนะครับมาตรา582นะครับว่าได้กำหนดกรณีที่สัญญาเนี่ยไม่ได้กำหนดระยะเวลาว่าจะจ้างกันนานเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกนะครับเลิกจ้างเนี่ยนะครับก็ต้องบอกกล่าวล่วงหน้านะครับต้องบอกกล่าวล่วงหน้าช่วงระยะเวลาการจ่ายค่าจ้างเช่นจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือนนะครับก็ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าต้นเดือนนะครับวันที่1นะฮะล่วงหน้า1เดือนนะครับแต่ถ้าไม่บอกกล่าวล่วงหน้าเนี่ยก็จะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านะครับอันนี้ในหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ได้กำหนดไว้ด้วยนะครับกฎหมายแพ่งเนี่ยเป็นกฎหมายทั่วไปที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการทั่วไปไว้แล้วนะครับกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา583เนี่ยก็ได้ระบุถึงกรณีที่ลูกจ้างนะครับขัดคำสั่งนายจ้างนะครับไม่ปฏิบัติตามหรือว่าละทิ้งงานนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรงนะครับนายจ้างเขามีสิทธิ์ที่จะไล่ออกโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้านะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็บอกไว้นะครับว่ากรณีที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยกรณีไหนบ้างนะครับนี่กฎหมายแพ่งก็ได้บอกไว้เป็นการทั่วไปนะครับเรามาดูในส่วนของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับคำว่าคุ้มครองแรงงานก็คือคุ้มครองลูกจ้างนะครับซึ่ง เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยนะครับเป็นกฎหมายมหาชนดังนั้นเนี่ยนายจ้างเองก็ต้องทราบนะครับว่าสิทธิ์ของลูกจ้างเขามีอะไรบ้างนะครับนอกจากตัวลูกจ้างต้องทราบแล้วนะครับตัวนายจ้างก็ต้องทราบด้วยผู้บริหารก็ต้องทราบนะครับว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับที่ให้สิทธิ์กับลูกจ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับถ้านายจ้างไม่ปฏิบัติตามนะครับก็มีบทลงโทษยังไงนะครับมีทั้งค่าปรับมีทั้งโทษจำคุกนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับปัจจุบันนะครับเป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7ซึ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับ2562นะครับเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541นะครับแก้ไขฉบับที่7นะครับซึ่งเรามาดูในความหมายของตัวนายจ้างนะครับซึ่งพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเนี่ยก็ให้นิยามไว้นะครับว่านายจ้างเนี่ยก็คือหมายถึงคนที่รับลูกจ้างเข้ามาทำงานนะครับและจ่ายค่าจ้างให้นะครับแล้วก็รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายแทนตัวนายจ้างนะครับนายจ้างเนี่ยนอกจากเป็นตัวบริษัทนะครับถ้าเป็นนิติบุคคลนะครับนอกจากเป็นตัวบริษัทแล้วนะครับรวมถึงกรรมการนะครับกรรมการคือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างนะครับถ้ากรรมการมอบหมายให้หน่วยงานใดหรือบุคคลใดดูแลนะครับก็ต้องถือว่าเป็นนายจ้างด้วยนะครับเช่นกรรมการบริษัทมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลในการดูแลนะครับสัญญาจ้างดูแลพนักงานนะฮะผู้จัดการฝ่ายบุคคลก็ถือว่าเป็นนายจ้างด้วยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากนายจ้างนะครับเวลามีข้อพิพาทกันขึ้นสู่ศาลเนี่ยนะครับลูกจ้างเขาสามารถฟ้องผู้จัดการฝ่ายบุคคลก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นนายจ้างนะครับนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลก็รวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนนะครับก็คือตัวกรรมการนะครับแล้วก็ผู้รับมอบหมายเมื่อกี้เราพูดถึงแล้วนะครับนอกจาก
ได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าคนที่มีอำนาจกระทำการแทนนะครับในทางกฎหมายด้วยนะครับส่วนตัวลูกจ้างเนี่ยก็คือคนที่รับจ้างนะครับได้รับค่าจ้างนะครับไม่ว่าจะเรียกชื่ออะไรก็ตามนะฮะกฎหมายเขากำหนดไว้นะครับจะไม่เรียกลูกจ้างโดยตรงจะเรียกพนักงานเรียกบุคลากรยังไงเนี่ยนะครับถ้าได้รับค่าจ้างนะครับก็ถือว่าเป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับต่อไปนิยามคำว่าสัญญาจ้างนะครับสัญญาจ้างเนี่ยคือกฎหมายเขามีนิยามว่าไม่จำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรไม่จำเป็นต้องเป็นมีสัญญาที่ชัดเจนก็ถือว่าเป็นสัญญาจ้างได้นะครับความหมายก็คือลูกจ้างนายจ้างตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานนะครับมีการจ่ายค่าจ้างนะครับแม้ไม่มีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรก็ถือว่าสัญญาจ้างแรงงานเกิดขึ้นแล้วนะครับความหมายก็คือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าการจ้างลูกจ้างนะครับไม่จำเป็นต้องทำสัญญาก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยบริษัทองค์กรใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาก็ทำเป็นสัญญาจ้างที่มีความชัดเจนนะครับเพื่อให้ลูกจ้างได้ดูก่อนที่จะเข้ามาทำงานนะครับแล้วก็ถือว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับแล้วก็ตัวลูกจ้างเองก็สามารถจะรับรู้สิทธิ์ของตัวเองนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะกำหนดเป็นสัญญาจ้างขึ้นมานะครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับที่7เนี่ยนะครับก็มีแก้ไขเรื่องอะไรบ้างนะครับก็มีการเพิ่มเติมเรื่องหลักประกันนะครับก็คือกรณีที่นายจ้างเนี่ย เรียกนะครับ หลักประกันนะครับก็คือเรียกเงินประกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่ามีการเลิกจ้างนะครับก็ต้องคืนเงินที่เป็นหลักประกันนะครับคือหลักประกันให้แล้วก็ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยนะครับถ้าไม่คืนนะหรือว่าผิดนัดเนี่ยนะครับก็ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีนะครับส่วนมาตรา10นะครับวรรค2เนี่ยก็ได้กำหนดว่าในกรณีที่นายจ้างเขาเรียกเงินประกันนะครับก็ต้องคืนหลักประกันภายใน7วันนะครับนับแต่วันที่สัญญาจ้างได้สิ้นสุดลงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของหลักประกันนะครับทีนี้มาดูชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างนะครับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะครับก็ได้กำหนดว่านายจ้างเนี่ยต้องให้ลูกจ้างทำงานนะครับไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับอันนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เราก็ทราบดีกันนะครับบุคลากรนะฝ่ายบุคคลแล้วก็ทราบดีกันนะครับไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา23นะครับของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนะครับสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับแล้วก็กำหนดว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับก็ทำงานไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงนะครับวันทำงานนะครับซึ่งแล้วแต่นายจ้างกับลูกจ้างจะตกลงกันนะครับแต่ถ้าเกินนะครับแต่ถ้าน้อยกว่า8ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ไปรวมเข้ากับวันอื่นได้แต่ต้องไม่เกิน9ชั่วโมงนะครับสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับมาพูดถึงวันหยุดนะครับวันหยุดของลูกจ้างนะครับตามกฎหมายคุ้มครองงานก็กำหนดไว้นะครับว่าสัปดาห์หนึ่งต้องมีวันหยุดอย่างน้อย1วันนะครับห่างกันไม่เกิน6วันต่อสัปดาห์นะครับใน6วันเนี่ยต้องมีวันหยุด1วันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับบริการงานโรงแรมงานขนส่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีวันหยุด1วันต่อสัปดาห์ก็สามารถที่จะสะสมนะครับสะสมให้ไปหยุดวันอื่นได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตามตกลงกันนะครับวันหยุดตามประเพณีนะครับ
นะหลายคนก็น่าจะทราบกันดีนะครับวันหยุดตามประเพณีเนี่ยก็ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับกำหนดไว้ว่ามีวันหยุดได้13วันต่อปีนะครับตามมาตรา29ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเนี่ยนะฮะว่าตัวนายจ้างเนี่ยนะครับต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้านะครับว่าวันหยุดเนี่ยตามประเพณีเนี่ยนะครับมีกี่วันนะครับก็13วันต่อปีนะครับแล้วก็ให้พิจารณาว่าจะหยุดวันไหนนะครับซึ่งวันหยุดตามประเพณีที่ทางราชการประกาศเนี่ยนะครับในแต่ละปีก็มีเกิน13วันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเอาได้นะครับว่าจะให้หยุดวันไหนนะครับแต่ต้องไม่น้อยกว่านะครับไม่น้อยกว่า13วันต่อปีนะครับแต่ถ้าตรงกับวันหยุดประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์เช่นเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับก็ต้องมีวันชดเชยให้ลูกจ้างด้วยนะครับมาถึงวันหยุดพักผ่อนประจำปีนะครับในกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็กำหนดไว้นะครับวันหยุดพักผ่อนประจำปีเนี่ยก็ปีหนึ่งก็ไม่น้อยกว่า6วันนะครับตามมาตรา30เนี่ยนะครับคือลูกจ้างที่ทำงานมาครบปีหนึ่งแล้วนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะหยุดพักผ่อนนะฮะหรือเราเรียกกันนะครับว่าพักร้อนนะครับเราพักร้อนได้ปีหนึ่งก็ไม่น้อยกว่า6วันนะฮะหรือนายจ้างจะกำหนดมากกว่านั้นก็ได้ฮะมากกว่า6วันก็ได้แล้วแต่ตกลงกันนะครับปีต่อมาปีแรกอาจจะ6วันปีต่อมาอาจจะเป็น10วัน12วันก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะถือว่าสัญญาให้ประโยชน์ลูกจ้างนะครับสามารถให้ประโยชน์มากกว่าที่กฎหมายกำหนดได้นะครับแต่จะกำหนดน้อยกว่าที่กฎหมายแรงงานได้กำหนดไว้อันนี้ไม่ได้นะครับถือว่าสัญญาจ้างนั้นขัดต่อกฎหมายนะครับไม่สามารถใช้บังคับได้ครับแต่ถ้าจะให้สะสมนะครับปีนี้ไม่ได้หยุดไปสะสมในปีอื่นได้นะครับกฎหมายใช้คำว่าอาจนะอาจตกลงกันนะครับแต่จะไม่สะสมก็ได้นะครับซึ่งกฎหมายได้ใช้ถ้อยคำว่าอาจตกลงกันล่วงหน้าว่าให้สะสมได้นะครับแต่ถ้านายจ้างบอกไม่สะสมอันนี้ก็กฎหมายไม่ได้บังคับนะครับสำหรับลูกจ้างที่ทำงานมาไม่ครบ1ปีนะครับนายจ้างก็สามารถที่จะให้วันหยุดได้นะครับโดยเฉลี่ยนะเฉลี่ยเอานะครับตามสัดส่วนนะครับกรณีที่ทำงานยังไม่ครบ1ปีนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ